แม่เวียเปิดโฉมหน้าผู้ตัดสายเสือลูกชายขอบคุณที่ทําให้มีวันนี้ผู้ตัดสายะดือให้เวียมีวันนี้เริ่มต้นชีวิตคู่อย่างเป็นทางการแล้วสําหรับพระเอกมาดเข้มเวียสุกลวัตคณารสและแฟนสาวนักธุรกิจวิกกี้ที่เมื่อวันที่17กรกฎาคม65ที่ผ่านมาทั้งคู่ควงแขนเข้าพิธีวิวาสุดชื่นมืน่นมีครอบครัวและเพื่อนพี่น้อง ผู้ใหญ่ที่เคารพมาร่วมเป็นสักขีพยานในรักครั้งนี้จำนวนมากล่าสุดคุณแม่ของเวียได้โพสต์อินสตาแกรมภาพบรรยากาศภายในงานพร้อมข้อความขอบคุณระบุว่าขอขอบคุณพี่เอสุภชัยแม่ผู้ตัดสายสดือทําให้เวียมีวันนี้พี่พลอยวีนาเมธกำเนิดชัยผู้จัดการและผู้ใหญ่ที่ลูกเวียเคารพนับถือคุณตุกตาจิรดาดิษยาน,านันอาจารย์จาาสถาบันกันตนาพี่ธงคุณธงชัยประสงค์สันติและภระยาพี่อ๋อธีรศักดิ์ ค่ายมุมใหม่และผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาทําให้งานมงคลสมรสวันนี้สมบูรณ์และอบอุ่นที่สุดร้านคําขอบคุณจากทั้ง2อครอบครัวลูกเวียลูกวิกกี้นะคะท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์สนันแสดงความยินดีและให้กําลังใจครอบครัวหนุ่มเวียเป็นจํานวนมาก